สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minion Channel นะครับวันนี้นะครับเราจะมาลองแกะเสียงพูดของนายกกันถามว่าทำไมถึงต้องเป็นเรื่องนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยมันมีตัวโน้ตนะทุกอย่างที่มีความถี่เนี่ยหรือมันเกิดเสียงขึ้นไม่ได้เนี่ยมันก็คือมันมีตัวโน้ตนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเสียงที่เราเคยได้ยินในชีวิตประจำวันเนาะอย่างเช่นเสียงเสียบแฟลชไดรฟ์นะครับก็คือแบบนี้ใช่ไหมทุกคนน่าจะคุ้นเคยเนาะก็คืออันนี้คือเสียงตอนเสียบเข้าใช่ไหมมันก็จะเป็นโน้ตก็คือจะเป็นตัว1กับตัว5ก็คือครับโดซอนทีนี้ตอนถอดออกเนี่ยมันจะเป็นซอนโดซึ่งในยะของมันก็น่าสนใจมากๆนะก็คือเสียงเสียบแฟลชไดรฟ์เนี่ยตอนขาเข้าครับมันจะเป็นตัว1ไปหาตัว5ใช่ไหมก็คือนั่นความหมายของมันก็คือการเริ่มต้นซึ่งอย่างเช่นเรื่องทางคอร์ดมันจะมีเรื่องทางคอร์ดลำดับอย่างเช่น1ไป5เนี่ยก็คือการยังไม่จบนั่นเองแต่พอตอนจบเนี่ยที่เราดึงแฟลชไดรฟ์ออกเนี่ยก็คือมันเป็น51เนี่ยความหมายของมันก็คือมันจบแล้วนะครับสิ่งที่จะบอกก็คือเสียงทุกเสียงในชีวิตประจำวันเราเนี่ยที่เราได้ยินเนี่ยมันมีความถี่แล้วก็มันมีโน้ตถ้าเกิดมันมีโน้ตเนี่ยมันก็หมายความว่ามันสามารถที่จะมีระดับเสียงอยู่บนคอกีตาร์หรือบนเครื่องดนตรีอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นเสียงพวกไซเรนใช่ไหมมันก็มีโน้ตอยู่บนคอกีตาร์เหมือนกันหรือเสียงที่เราได้ยินในเสียงประกาศใช่ไหมพวกที่เป็นแบบว่าอะไรเงี้ยก็มีในชีวิตประจำวันนะครับเพราะงั้นเสียงพูดก็เป็นอีกเสียงนึงที่ผมว่ามันมีโน้ตนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองแกะนะอันนี้ก็จะมาลองแกะสดๆให้ดูว่าแม่งจะเป็นยังไงวะถ้าเราแกะเสียงพูดคนออกมาเป็นโน้ตเนี่ยซึ่งเท่าที่จินตนาการดูมันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเสียงคนเนี่ยมันเป็นเสียงที่มันไม่ค่อยจะนิ่งอย่างเวลาเราพูดมันก็จะมีการเคลื่อนขยับของพิชที่มันค่อนข้างที่จะยากลำบากเดี๋ยวเรามาลองหากันว่าเสียงของนายกของเราเนี่ยตรงไหนบ้างที่มันน่าจะพอแกะเป็นโน้ตได้ลองดูกันนะครับทางนี้ได้สอบถามพรรคร่วมรัฐบาลมาตลอดต่างยืนเขาจะล้มถ้าล้มได้ก็ล้มไปเลยปะโอ้โหตรงนี้ยากมากผมไม่เคยล้มก็ล้มผมก็ไม่ได้ทำละผมล้มไปดีกว่าเดิมแต่ก็เห็นมีใครจะล้มผมนี่โอ้ตรงนี้ก็ยากยากหมดเลยร่วมรัฐบาลอยู่ต่อไปครับเพราะว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนที่เราจะกำลังจะเอ้ยตรงนี้พอได้เปลี่ยนแปลงประเทศของเราในทางที่ดีขึ้นเอาตรงนี้แล้วกันตรงนี้ลองดูนะลองดูในขั้นตอนนะครับเพราะตื้อดื้อผมว่าเป็น2โน้ตนี้นะก็คือตรงคำว่าเพราะว่านะเพราะว่ากำลังอยู่เรากำลังในขั้นตอนขั้นตอนเพราะว่ากำลังอยู่กำลังในขั้นตอนอยู่ในขั้นตอนโอ้โหอันนี้ฟังดูเป็นเมเจอร์สเกลเลยนะเนี่ยเพราะว่าเรากำลังอยู่ในขั้นตอนกำลังอยู่ในขั้นตอนในขั้นตอนที่เรากำลังจะโอ้ตรงนี้มีการขยับแบบเป็นโครมาติกด้วยนะครับตอนที่เรากำลังเรากำลังอยู่ในขั้นตอนที่กำลังจับกำลังเปลี่ยนแปลงประเทศของเราในทางที่ดีขึ้นตอนนี้เดี๋ยวต้องขอกอช้าหน่อยนะครับกำลังอยู่ในขั้นตอนเอาตั้งแต่ตรงนี้นะตรงเพราะว่านะเพราะว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนที่เรากำลังจับเปลี่ยนแปลงประเทศของเราคำว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอ้โหฟังไม่ออกเลยอะทางที่ดีเขาก็ยินดีเราในทางที่ดีดีขึ้นครับขึ้นดีขึ้นแปลงประเทศของเราในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตัวไหนกันแน่วะเนี่ยประเทศของเราในทางที่ดีมันก้ำกึ่งมากมันไม่ค่อยตรงกับ440เฮิร์ตเท่าไหร่แปลงประเทศของเราในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแปลงประเทศของเราในทางที่ดีขึ้นขึ้นดีขึ้นผมเลือกเป็นโน้ตนี้แล้วกันนะเราลองเล่นดูทั้งหมดขั้นตอนกำลังอยู่ในขั้นตอนเพราะว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนที่เราจะกำลังจะเปลี่ยนแปลงประเทศของเราในทางที่ดีไอ้วักสองเนี่ยยังไม่ได้ทางที่ดีขึ้นดีดีขึ้นดีขึ้นเออ
น่าจะเป็นตัวนี้แหละดีขึ้นทางที่เราในทางเราในทางในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นเราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไอ้คำว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นสองโน้ตที่ยากที่สุดละเปลี่ยนแปลงอยู่ในขั้นตอนที่เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงประเทศของเราในทางที่ดีขึ้นประมาณนี้มันจะมีโน้ตที่แกะไม่ได้แล้วก็ฟังไม่ออกเลยอยู่ประมาณ 2-3 คำนะครับแต่ว่าบางคำมันก็ตรงแหละเพราะว่ามันอาจจะตรงมาบังเอิญมาตรงกับ440นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่ผมจะชอบใช้ฝึกมันอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดแต่ว่าหมายถึงว่าเราจะพยายามทำจนเป็นนิสัยอะเราจะเหมือนกับหาโน้ตที่เขาเรียกไงอะที่มันมีระดับเสียงแล้วเราสามารถที่จะพอจับระดับได้แล้วเอาลองมาหาบนกีตาร์นะครับมันจะเป็นการฝึกเทคนิคหูอย่างหนึ่งไม่ว่าเราจะได้ยินเสียงความถี่อะไรก็ตามนะครับเราก็เอามาแกะบนกีตาร์ได้เพราะงั้นในหลักการที่แกะเพลงยิ่งเป็นเสียงกีตาร์มันก็ยิ่งง่ายอ่ะพูดง่ายๆเพราะว่าเราอาจจะฝึกฟังเสียงความถี่ที่มันยากๆมากๆมาแล้วนะครับในเสียงชีวิตประจำวันต่างๆไม่ได้เสียงมอไซค์หรือว่าเสียงอะไรงี้ก็มีความถี่แต่ว่าเพียงแต่ว่าบางเสียงมันมีเสียงความถี่ซ้อนกันอยู่หลายอย่างมันก็เลยมีระดับเสียงที่มันซ้อนกันเยอะนะครับเราไม่สามารถที่จะแยกออกมาเป็นระดับเสียงเดียวได้ง่ายๆนะครับอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันสวัสดีครับ